มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเปิด5จังหวัดพื้นที่สีแดงระวังฝนตกหนักถึงหนักมากพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือตอนบนยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งนะคะส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนแล้วก็ภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางพื้นที่ค่ะจึงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มทั้งนี้เนื่องจากร่องมรสุมกำลังปานกลางพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนนะคะจะมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะขอให้ชาวเรือนะคะหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยอันหนึ่งพายุโซนร้อนเสินตินและอ่อมปืนปกคลุมด้านตะวันออกและตอนใต้ของประเทศญี่ปุ่นนะคะขอให้ผู้จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยนะคะตั้งแต่เวลา 12:00 นของวันนี้ไปจนถึงเวลา 12:00 นของวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมและมุกดาหารค่ะภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีนครปฐมสระบุรีและพระนครศรีอยุธยาภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีแล้วก็จังหวัดตราดค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานียะลาและนราธิวาสภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลค่ะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำสำหรับพื้นที่สีแดงฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะมีจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาและจังหวัดน่านค่ะขอขอบคุณกรมอุตุนิยมวิทยาและขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ